ไปไลน์ไหนครับแซนดี้เข้าในเข้าในหรือนอกเข้าในนอกเข้าในครับเลือกมาในเอาแล้วติดรถของพี่วัวหรือเปล่าเข้าในบ้านได้ไหมไม่ได้ครับไม่ได้ครับช้าไปมันบานนี่มันบานไปครับในเกินครับโอ้โหดีท่าดีกระแทกกระเล่งใส่เลยครับแซนดี้แต่ต้องชื่นชมครับนักขับทั้งคู่ในเว้นเรซิ่งรูมไม่แซงกันโดยที่ไม่ปะทะกันนะครับแก๋วมากครับสำหรับโอ้แซนดี้เมื่อกี้นี้ช้อนคืนมาได้มาต่อเทิร์น4ครับเอาเลยครับเริ่มที่จะเปิดเกมบุกเข้าสายแล้วครับเหลือ5ยังไม่ได้ครับ15นาทีครับแซนดี้ซูวิกโอ้โหวันนี้เราได้ดูกันแบบว่าสนุกมากนะครับสำหรับ2คันนี้ครับฝั่งโค้ง7ครับโอ้โหนักแข่งชาวลูกครึ่งไทยกับนักแข่งอิตาเลียน 100% ไปยาวๆจริงๆครับดูครับความเร็วครับขึ้นมากระดิกกระดิกอยู่เลยครับ200กว่าครับรุ่นนี้ความเร็วนี่เร็วมากนะครับอีกประมาณ13นาทีที่เหลือครับจังหวะในการแซงนะครับไม่มีเลยครับไม่มีจริงๆครับเพราะว่าแซนดี้นี่คุมเกมได้แน่นมากครับเรซซิ่งไลน์ของเขาไม่มีการหลุดเลยโดยเฉพาะเราคาดหวังว่าจะมีติดรถนอกรอบโอ้โหแต่พอติดที่นี่ก็โยกไปนู่นโยกไปนั่นได้ครับกิตติก็เหนื่อยครับในการไล่ฟิตมากๆนะครับโดยเฉพาะวันนี้โอ้ทีมงานดีพิกจากพาร์ตนี่ครับจังหวะแซงจังหวะแซงครับไฟแลบเดี๋ยวดูไฟแลบมีรีเพลย์ให้ดูครับเดี๋ยวนะครับมันเป็นจังหวะที่เราไม่เห็นนี่โอ้ยปะทะกันนี่โค้ง3โอ้ยเราไม่เห็นใช่ครับเมื่อสักครู่ครับกล้องไม่ได้จับที่ว่าทำไมถึงตำแหน่งเปลี่ยนอย่างนี้นี่เองเปลี่ยนแป๊บเดียวครับแต่คืนกลับไปแล้วครับเดี๋ยวต้องดูว่าจะมีการตัดสินอะไรหรือเปล่าครับแต่มันเป็นไดวิ่งคอนดักอะปะทะกันเล็กน้อยเรซซิ่งอินซิเดนต์ครับใช่ใช่ใช่ไม่ได้มีอะไรครับไม่ได้ตั้งใจตรงใจอันดับไม่เปลี่ยนครับเหลืออีก3นาที3นาทีสุดท้ายโอ้มีมองกระจกมองข้างหน่อยนึงครับตอนนี้ครับหมายเลข11โอ้โหเห็นได้ชัดเลยครับว่ายางไปแล้วครับโยกไปแล้วครับเรียบร้อยครับโอ้ยกลับมาจากโคโปจูเนตตีครับปาออกไปเนี่ยยางแตกครับโอ้จบเลยครับโอ้กระจายครับผลจากเมื่อกี้นี่แหละครับที่กระแทกแล้วก็ชนะการแข่งขันในเรสนี้ไปครับแซนดี้ซูวิกแล้วก็กัสซันดี้จากบีควิกครับอาดี้ R8 ครับโอ้โหลงมาครับแล้วก็จบแข่งขันด้วยอันดับที่1ครับแซนดี้ซูวิก